ได้คุยไปบ้างเราได้คุยกันไปฉันคุยบ้างโยมถามบ้างเราไม่ต้องอยู่ข้างเดียวข้างเดียวเลยจะหลับเริ่มต้นด้วยดวงตาเห็นธรรมในพุทธศาสนาของเราดวงตาเห็นธรรมในความเทศก็เห็นดวงตาเห็นธรรมหรือเจอก็คุยธรรมะเราได้ยินกันแล้วก็เป็นโยมนางกัณฑิกามาจากกรุงราชคฤห์ไปกันตารนครเห็นวัตยักษ์สาตยักษ์ขวางคุยกันอยู่สองคนเบิ้นปราสาทได้ยินชัดเจนเมื่อเดินมานั้นขณะเดินควังได้เป็นพระโสดาปัตติผลจะไปคลอดบ้านแม่คนท้องแก่เลยคลอดก็ไม่เหมือนคนธรรมดาสบายทุกอย่างแต่ที่อยู่ครบ7วันไม่ถึงก็ออกไปได้ทันทีดวงตาเห็นธรรมนี้เห็นสัจธรรมความจริงซึ่งไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนเห็นมาก่อนเห็นอัตตาตัวตนเห็นความทุกข์เห็นความวุ่นวายแต่ดวงตาเห็นธรรมเห็นอนัตตาสูงจากดวงตาเห็นธรรมนี่เรียกว่าโสดาบันบุคคลโสดาบันบุคคลนี่เป็นพระโสดาแต่ยังเป็นบุคคลละทุกขทิฏฐิได้เด็ดขาดแต่ยังสภาวะนั้นไม่ถึงกระแสพระนิพพานยังอยู่ในความละปล่อยวางที่ยังไม่ถึงกระแสนิพพานเป็นพระโสดาบันแต่เป็นบุคคลสูงจากพระโสดาบันบุคคลนั้นเป็นอริยโสดาอริยโสดาเมื่อละทุกขทิฏฐิเห็นชัดเจนปล่อยวางได้เด็ดขาดแล้วจิตตกกระแสพระนิพพานอยู่โลกุตตรธรรมในขณะที่สังโยชน์ไม่เกิดอุปาทิกิเลสไม่เกิดนุสัยไม่เกิดนั้นจิตพระโสดาว่างเหมือนพระอรหันต์เมื่อในท้องฟ้าถ้าไม่มีเมฆหมอกมาบังก็สว่างไปหมดถ้ามีเมฆหมอกก็มืดครึ้มฝนตกว่าร้องและก็หายไปอีกแต่จิตปุถุชนที่ไม่ใช่อริยะนั้นมืดอยู่ตลอดมันไม่สว่างเลยคิดเรื่องนั้นไปออกเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเป็นแถวไปเลยไม่ได้พบความว่างพบแต่ความวุ่นอยู่ตลอดเวลานั่นปุถุชนปุถุแปลว่าหนาแต่พระโสดาเนี่ยจิตอยู่ในความว่างจนกว่าสังโยชน์นุสัยจะเกิดขึ้นมาและจึงมืดและก็สว่างต่อในขณะที่มีกรรมสังโยชน์เกิดนุสัยเกิดอุปาทิเกิดนั้นจิตยังว่างอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนหนึ่งมันมืดส่วนหนึ่งมันสว่างแต่ในความว่างข้างในยังอยู่จิตต่อกระแสนิพพานไม่ได้หายไปไหนก็สูงขึ้นเดียวสกิทาคาละนุสัยอย่างหยาบได้หมดทั้งยอดหยาบยังเหลือนุสัยละเอียดเชิญพระอนาคามีนั้นละได้อีกทีหนึ่งยังเหลือกิเลสน้อยลงน้อยลงเรียกอริยมรรคอริยผลพระอริยบุคคลเริ่มตั้งแต่ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมแล้วโสดาบันบุคคลโสดาไปมรรคปฏิผลสูงขึ้นมาเรื่อยๆที่ระยะพระโสดานั้นชาติเกิดหมดยังเหลือ16กิเลสยังเหลือ16ตัวที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพอเป็นกิตาคาเหลือ12 4เหลือ14ตัดไปทีละ2คือตัดตัวหยาบไปหาตัวละเอียดพระโสดาเช่นกามราคะสังโยชน์กามราคะอนุสัยปริฆาสังโยชน์อนุสัย4อย่างถูกตัดขาดราคะทิฏฐิขาดไปพอขาดแล้วยังเหลือสังโยชน์กับนุสัยตัดนุสัยสังนุสัยอย่างหยาบออกได้เด็ดขาดเสีย2ตัวอีกเป็นสักกิกิตาคาพอตัดตัวหยาบได้อีก2ตัวเป็นนาคอนาคามีลดไปทีละ2ทีละ2อาตมามั่นใจว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมในสมัยพระเจ้ามีจำนวนมากนั้นต้องสำเร็จในชาตินี้เป็นพระโสดาในชาตินี้ได้ส่วนที่เป็นพระโสดามาแล้วไม่เกิน7ชาติเป็นพระอรหันต์โสดากัปปิชีบ่เบื่อหน่ายโลกเป็นโสดาชาติเดียวก็สำเร็จโสดาโกลังโกละโสดาสัตตุปรมะถึงกระทั่งถึง7ชาติ1ถึง7ชาติแต่กิเลสนั้นอยู่ส่วนหนึ่งตัวญาณตัวรู้อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันนี่อย่างหัดทีนี้ถ้ายอมจะให้เดินให้เร็วแบบลัดนะเรามองอย่าให้ถึงพื้นมองตาอย่างนี้แต่ความรู้สึกอยู่ที่ตาทั้งหมดเลยพื้นก็ไม่เห็นตาเองก็ไม่เห็นอยู่ในความว่างมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้ทางลัดจนกว่ากิเลสจะโผล่ขึ้นมาเป็นอัตตาตัวตนนั้นเราได้กระแสนิพพานไว้เยอะเก็บกระแสนิพพานไว้คือว่างใสบริสุทธิ์อยู่แต่ไม่เด็ดขาดเหมือนพระอรหันต์ยังมีอวิชชาตนาประธานยังอยู่บางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้บางครั้งเห็นบางครั้งไม่เห็นแต่พระอรหันต์เห็นได้ตลอดนี่มาวัดกันว่าต่างกันด้วยอารมณ์ในเรื่องของปุถุชนและอริยะ
แต่ละองค์ตั้งแต่โสดาคือถึงอนาคามีอรหัตอรหันต์คำอรหัตนี้ละเม็ดหมดกิเลสแล้วเสวยผลความสุขปรมังสุขกลางสุขปรมัตถ์อยู่แล้วก็ตัดผลได้เป็นพระอรหันต์ภิกษุบางรูปเป็นพระอรหัตตมรรคอยู่1วัน1คืนและได้พระโสดาและได้พระอรหัตผลอยู่ในมรรคแล้วก็อยู่ในผลมรรคผลมาแยกกันตอนที่เห็นเป็นอนัตตาก็เห็นเป็นอนัตตาแต่เป็นอนัตตานั้นปุถุชนเห็นอนัตตานั้นอรหันต์หรือว่าอริยะทั้งหลายที่ใช้กันอยู่ตัวเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปวางเข้าไปปล่อยวางนั้นเรียกว่าญาณเรียกว่าจักขุญาณจักขุกนิยาคณะกรณีอุปสมะสัมโพธิญาณนิพพานายะตาญาณเข้าไปรู้เห็นตัวญาณเข้าไปปล่อยวางไม่ถือตัวตนบุคคลรู้ความสัจจะทำความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดถือในธรรมนั่นอีกทีหนึ่งไม่ยึดถือในจิตในธรรมและทำให้จิตนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากโลกิยะขึ้นโตโลกุตระในญาณปัญญาก็ควบคุมได้เรียกสติมหาสติมาถึงขั้นมหาสตินี่ปัญญารอบรู้ที่รู้แจ้งอยู่ก็ไม่หมดผู้ที่เป็นพระโสดาเจ็ดชาติเกิด7ครั้งก็สำเร็จโสดาบางองค์ก็6ชาติ4ชาติ3ชาติ2ชาติ1ชาติก็สำเร็จมั่นใจว่าสมัยพระเจ้าอ่ะเป็นอริยะกันมากมายแต่ยังไม่สำเร็จก็ต้องมาเกิดในยุคนี้ถ้าเกิดยุคนี้ก็ความเพียรทำความเพียรต่อชาติเดียวก็สำเร็จหมายถึงผู้ที่เข้าถึงแล้วแต่ยังมีกิเลสตัณหาประธานบังอยู่ตนาเกมาพร้อมแล้วที่จะเป็นพระหันในปัจจุบันชาติแต่กิเลสบังอยู่พอละกิเลสได้เป็นพระหันทันทีแต่ฌานในธรรมจนปัญญาเฉลียวฉลาดไม่กลับราชวังเลยเป็นขอบวชภิกษุณีพระองค์ก็บวชให้เลยพระองค์รู้ว่าพระเจ้าวิสารตั้งใจให้นางเนี่ยเข้าถึงธรรมะถึงเป็นพระอรหันต์ไปเลยเมื่อพระนางเป็นพระอรหันต์พระเจ้าวิสารก็ดีใจนะถ้าปุถุชนไม่ยอมหรอกเมียไปบวชไม่ขออนุญาตไม่ได้เอาคืนต้องบังคับให้สึกไว้ของรักแต่ไม่ใช่พระเจ้าวิสารก็สละได้ในพุทธศาสนาของเรานี่มีอริยะอยู่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับทีนี้คำอนิพพานโยมให้ชัดว่านิพแปลว่าดับชัดเจนเลยและพานแปลเครื่องเสียบแทงนิพพานดับทุกข์ดับเครื่องเสียบแทงมีความทุกข์แต่เราดับทุกข์ได้ในทุกข์นี้มี4อย่าง1ย้ายทุกข์2หนีทุกข์3ให้ทุกข์ดับ4ดับทุกข์เราย้ายทุกข์ย้ายไปไหนก็ไม่พ้นจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นหนีทุกหนีไปไหนก็ไม่พ้นก็ย้ายไปอยู่นู่นดีกว่าอยู่นี่ก็ย้ายไปย้ายมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีกว่าสบายดีนะท้ายสุดก็ไม่สบายอีกให้ทุกดับมันดับไม่ได้เพราะมันอยู่ประจำขันประจำธาตุประจำอายตนะที่มีทุกเมื่อสิ่งใดทนอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าทุกสิ่งใดสลายไปก็เรียกว่าทุกเพราะมันตัวทนไม่ได้ดับทุกก็คือดับความทุกแต่ขันยังอยู่รูปเวทนาสัญญาและขันธ์วิญญาณยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ไม่ใช่หนีไม่ใช่ย้ายไม่ใช่ทุกข์ดับดับทุกข์ให้ทุกข์ดับมันดับไม่ได้แต่ดับทุกข์ดับได้คือเห็นแล้วไม่ทุกข์เมื่อเราเห็นสิ่งวัตถุที่เราไม่เจตนาดีดีนะก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์หรือเรามองไปอากาศว่างๆเราก็ไม่ยินดีไม่ดีเสียใจไม่ดีใจไม่เห็นอะไรเนี่ยคือว่างอยู่แต่จิตของพระอรหันต์หรือผู้ข้าถึงธรรมเกษมผ่านว่างกว่านั้นอีกว่างกว่าที่เราพูดก็หมายถึงความว่างไม่มีใครว่างไม่มีใครเป็นตัวตนไม่มีใครมารู้สึกว่างที่เป็นอนัตตากับว่างที่เป็นอัตตาก็ว่างที่เป็นอนัตตานั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้เป็นอนัตตาไปทั้งหมดไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เป็นอริยะไปปุถุชนก็แน่นหนาไปปล่อยไม่ได้ถ้าเรารู้จักสัจธรรมชัดเจนว่านิพพานคืออะไรแล้วทุกคนต้องการหมดเลยนิพพานทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาต้องการนิพพานเพราะว่าดับทุกเวลาคันอยากเกาให้หมดปวดเมื่อยร้อนเย็นหนาวอยากหายไปเกลี้ยงเลยถ้าไม่เหลือสักนิดเดียวนั่นคือความต้องการที่แท้จริงของพวกเราสิ่งมาทำให้รำคาญวุ่นวายนั่นทำให้เกิดกองทุกข์อยู่ตลอดแต่ถ้าปล่อยวางได้ไม่ยึดถือสิ่งนั้นก็คือสิ่งนั้นวัตถุก็คือวัตถุไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับจิตเลยจิตเป็นผู้ปล่อยวางวัตถุก็คือการยึดเป็นขั้นตอนหรือว่ายึดชั่วคราวล้วนแล้วแต่อุปทานขันเป็นตัวยึดทั้งหมดแต่ถ้าเราตัดอุปทานขันได้ขาดไปก็
ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอยู่หน้าที่ของสัจธรรมเราต้องระวังอาธรรมที่อยู่ภายนอกบ้างโผล่มาจากข้างในบ้างไม่ให้มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นระวังหลักธรรมว่าไม่มีอำนาจใดถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งนี้นั่นก็ไม่ปกติอยู่นั่นแหละท้ายสุดก็ทุกข์ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรปัญญาที่รู้แจ้งก็หายไปได้ถ้ามันยังเป็นโลกิยะยังไม่ขึ้นโลกุตระถ้าขึ้นโลกุตระแล้วปัญญาอยู่ตลอดกาลข้าชาโลกุตระนี่ยืนเดินข้าวได้โลกิยะต้องนั่งสมาธิจึงข้าวได้แต่ปรมัตถธรรมนี่ข้าวได้ทุกคนทุกแห่งทำให้ใจของเราดีขึ้นเพราะว่าละได้ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับสังขารไม่ทุกข์กับวัตถุไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกไม่ว่าอะไรฝึกจิตให้อยู่ในความว่างให้มากที่สุดความว่างมาเรานึกถึงความวุ่นวายมันทุกข์พอนึกความว่างมันก็ไม่ทุกข์นอนหลับไม่ขวัญก็ไม่ทุกข์แต่บางครั้งที่ขวัญเห็นสิ่งมาทำลายเราหนีลงน้ำหนีหาวิธีแอบแม่ศัตรูเห็นของจิตแต่ถ้าในทางปรมัตถธรรมแล้วเฉพาะหน้าไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ดับทุกไปทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อมันปวดก็มันปวดเราไม่ปวดมันร้อนก็เราไม่ร้อนคันเรื่องของเวทนาทั้งหมดไม่ยึดก็ผ่านไปถ้ายึดมันก็ทุกข์อีกถ้าปล่อยวางคือปล่อยความทุกข์ไม่ทุกข์เจริญสติมหาสติเพื่อหลุดพ้นและปล่อยวางให้ถึงที่สุดญาณปัญญาจะควบคุมไปตลอดถ้ายังเห็นชัดก็ยิ่งจิตเบายิ่งโปร่งสบายเพราะปล่อยวางทางจิตไม่ได้ปล่อยวางทางกายหรอกร่างกายนี่อาศัยมันอยู่แต่จิตเราปล่อยวางไปเลยไม่ให้อยู่กับที่ไม่ให้ไปยึดอะไรทั้งสิ้นไม่ไปแบกความทุกข์เพราะว่าไม่แบกบ้านทั้งหลังรถทั้งคันสิ่งที่ก่อสร้างไว้เป็นของเราทั้งหมดเลยเกิดทุกข์ที่ทำไม่ทันทำไม่ได้ระดับทุกข์ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเท่ากันหมดอยู่ในความว่างความใสความบริสุทธิ์ของอารมณ์ของญาณแต่จิตมันว่างไม่ได้จิตนี่ว่างไม่ได้จิตมันต้องมีเจตสิกรูปนามเกิดอยู่ตลอดเวลาในญาณอยู่ห่างระหว่างตาทั้งสองไปเห็นเวทนาที่อยู่ห่างไกลไปว่าจิตไม่ได้วิญญาณไม่ได้มีเวทนาถ้าไม่ฝึกอดีตมาปัจจุบันทนความร้อนความหนาวไม่ได้จิตมันวุ่นวายดิ้นรนแต่เมื่อเราฝึกจิตให้เข้าถึงปรมัตถ์นี่มันไม่ดิ้นรนมันไม่กลัวไม่เกลียดไม่ชังไม่กลัวไม่เกลียดไม่ชังยังเหลือโลกุตระโลกิยะควบคู่กันไปตลอดโลกิยะนี่สร้างสรรค์วัตถุโลกุตระนี่สร้างสรรค์สติปัญญาเอาสมบัติอันนี้ปานสมบัติตวันสมบัตินี่เป็นสมบัติที่ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่าสติปัญญามหาสติที่เราเข้าไปกำหนดรู้เรียกสติมหาสติถ้าจิตเราไปยึดอะไรสักอย่างเนี่ยมันหนักใจทันทีเราสังเกตได้ว่าหนักแล้วเพราะไปแบกไปยึดเราพยายามฝึกปล่อยวางพอปล่อยวางได้แต่ขาดแวบเดียวเราเป็นสุขปรมัตถสุขบางมังสุขขังมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานหนึ่งคืออรหันต์ล้วนๆมรรคสี่ผลสี่ยังในมรรคอยู่ในผลที่ยังต้องปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพื่อถึงที่สุดอยู่แต่เมื่อปฏิบัติถึงละสังยาติสิได้เด็ดขาดญาณปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนเราไม่ปล่อยให้อาตมาเข้ามาครอบงำจิตใจหรือเทวตมานมาหลอกล่อให้เราหลงเพลินเมื่อเราทำตามหน้าที่ของเราทุกวันทุกคืนไม่ไปกังวลกับครอบครัวกังวลกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกญาณปัญญาสติมหาสติอยู่ในความว่างฝึกสติมหาสติมหาสติเกิดปัญญาปัญญาญาณปัญญาวิมุตติสติมหาสติปัญญาปัญญาญาณปัญญาวิมุตติให้ระวังอารมณ์อดีตที่โผล่ขึ้นมาเรื่องเก่าๆและระวังมันจะไปอนาคตสภาอนาคตว่าเราไปทำนั่นทำนี่วุ่นวายทางอดีตอนาคตเอาปัจจุบันให้มากที่สุดความทุกข์มันจะลดลงนึกถึงอดีตอนาคตเราฝึกให้จนได้ถ้าเราว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเลยเราตั้งใจว่าได้เราก็ฝึกต่อสู้ไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่าไปยอมแพ้
อย่ายอมแพ้กิเลสอย่าอยู่ในกองทุกข์นานๆรวมว่าอย่าเอาทุกข์มาไว้ในใจอย่าใจไว้ในทุกข์สถานะใดไม่ดีอย่ามาเป็นสถานะเลยในโลกมากสถานะสมัยก่อนนั้นโยมนับถือภูเขาถือต้นไม้ใหญ่ๆลำธารใหญ่ๆเอาผ้าไปผูกและปิดทองว่านี่คือศักดิ์สิทธิ์แต่พระองค์ว่าตนที่พึ่งของตนพิจารณาธรรมที่พระองค์สอนทุกขั้นตอนจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นปล่อยวางได้หมดทุกอย่างความแจ่มใสบริสุทธิ์ของจิตก็เกิดขึ้นญาณปัญญาก็เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วสติปัญญาที่มั่นคงดีก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆพูดค้างว่าที่ความรู้สึกไม่เสมอกันตอนพระองค์ปรินิพพานส่วนพระอรหันต์นั้นยกมือสาธุจิตว่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปว่าน่าเสียดายหรือไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนึกแต่ว่าพระอรหันต์ต้องการนิพพานพระองค์ก็ต้องการนิพพานแล้วจะเสียดายทำไมเสียใจทำไมแล้วดีใจทำไมด้วยไม่ดีใจพระองค์นิพพานก็ดีไม่ต้องวุ่นก็ได้ทำอะไรก็ทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นส่วนพระอรหันต์นั้นสาธุไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในอารมณ์พระอนาคามีพอรู้ข่าวนิพพานโศกเศร้าสลดใจแต่ไม่ร้องพระโสดาร้องร้องให้เหมือนปุถุชนปุถุชนทั้งดีใจทั้งเสียใจหลายพวกเมืองตอนนิพพานก็ดีพวกเดรัจฉีดีใจมากว่าพระองค์ไม่ได้ขัดขวางเราแล้วอยู่สบายแล้วสอนพวกเราสบายแล้วไม่ต้องมายุ่งไอ้ส่วนที่เสียดายสัมมาทิฏฐิก็เสียดายพระองค์นิพพานไปเสียยังไม่ได้เรายังไม่ได้เข้าเฝ้าเต็มที่ยังไม่ได้สำเร็จพระองค์ปรินิพพานเสียแล้วเหมือนพระนนท์ร้องไห้ก่อสลักแพทย์ปักประตูโบสถ์ไม่ยอมออกเนี่ยความทะเยอทะยานทำความเข้าใจว่าต่างกันพระอรหันต์สาธุแล้วก็ใจว่างเฉยไม่เลยใจไม่เสียใจไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่านิพพานเป็นยอดปรารถนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเราด้วยแต่พระอนาคามีเศร้าพระโสดาร้องไห้ปุถุชนไม่ต้องพูดถึงแน่นหนาต่างกันความรู้สึกต่างกันมากเลยในพระอรหันต์นี้เมื่อจิตใสบริสุทธิ์แล้วก็รักษาร่างกายดูแลร่างกายทำตามหน้าที่ไม่จะทำตามความชอบอยากลุกเขาก็ลุกไปตามหน้าที่ไม่ลุกด้วยความอยากอยากเดินก็เดินตามหน้าที่นอนตามหน้าที่ฉันอาหารตามหน้าที่ดูแลอาบน้ำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่ทั้งหมดไม่มีเราและไม่มีใครบังคับให้เราเป็นรู้จักทำตามหน้าที่ทั้งหมดพอทำตามหน้าที่นี่จิตใจจะได้พ้นกังวลคนขี้โกรธต้องหัดยอมนะยอมให้เขาด่ายอมให้เขาว่ายอมให้เขาพูดยอมให้เขาผิดยอมให้เขาไม่เรียบร้อยต่อกับเราเนี่ยกับความโกรธมันเกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมตัวเดียวเกิดได้ทุกเวลาตัวยอมนี่เป็นตัวที่ทำให้ผ่านถ้าใครทำจิตใจว่างให้ระวังปฏิฆะความขุ่นปฏิฆะความขุ่นโกธาความโกรธโทสะพระสลายหายเกลี้ยงเลยต้องระวังพวกนี้พวกที่ทำลายอารมณ์ทำให้เจ็บปวดทำให้ร่าหมองทำให้วุ่นวายอริยะทั้งหลายพยายามตัดจนถึงที่สุดอรหัตอรหันต์ทำจนถึงที่สุดบุรุษชนนี้ไม่ถึงที่สุดทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกยังไม่ถึงอนัตตาบางครั้งจิตสงบนิ่งสบายแต่สมาธิโลกุตตรธรรมสมาธิจิตนิ่งแต่ว่างใสบริสุทธิ์นิ่งเฉยเฉยกับนิ่งว่างว่างใสบริสุทธิ์นั้นก็ละอันกันอีกถ้าเราฝึกมากด้วยปัญญาเราหลุดพ้นได้เร็วสมถะยิ่งฝึกก็ยิ่งติดยิ่งหนักยิ่งแน่นเอาออกไม่ได้โลกียะออกไม่ได้โลกุตระเอาออกได้เจดินสามพี่น้องกำลังบำเพ็ญฌานกันอยู่เมื่อพระองค์แสดงธรรมเลิกหมดส่วนผู้ที่ถือสรณะในธรรมชาตินั้นพอได้ยินได้ทำฟังพระองค์สอนให้ปล่อยวางถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านเข้าใจดีแล้วก็ตื่นเต้นหลังจากนั้นแล้วก็จะว่าเราก็ด่าก็ว่าสิ่งไม่ดีก็ปล่อยวางเฉยได้เป็นเพื่อนในตัวเฉยในตัวไม่ต้องไปฝึกมาอะไรอีกนี่คือตัวปัญญาครับเรารู้ปัญญาญาณปัญญาวิมุตติที่บอกยอคีว่าจักขุกัญญาณกัญญาปัสสัมมาสัมโพธิญาณนิพพานายะเราได้ดับทุกข์หมดสิ้นเชิงแล้วไม่มีทุกข์ต่อไปแล้วส่วนร่างกายนะพระพวกบริโภคดูแลเขาอยู่ไม่ได้ไปยึดว่าเป็นทุกข์กับสิ่งที่มีที่เห็นไม่ใช่แบกรถทั้งคันแบกบ้านทั้งหลังแบกภูเขาว่าทั้งลูก
มันก็หนักใจการปล่อยวางคือเบาใจใจเบาใจสบายใจอิสระตัวปัญญาคือตัวรอบรู้รู้แจ้งเรียกว่าปัญญาปัญญาโลกุตระปัญญารู้แจ้งหลุดพ้นจากกองทุกข์ปัญญาโลกิยะเป็นปัญญาวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เนี่ยสองปัญญาสมาธิก็สองสัมปัญญาก็สองศีลก็สองศีลโลกิยะเพียงเว้นบาปทำแล้วก็ถือมั่นอยู่ศีลโลกุตระไปสุดที่ศีลศีลที่ทำให้ถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ผู้ถือศีลในความบริสุทธิ์อยู่แตกต่างกันเรื่องจิตว่างท่านสงสัยว่าว่างอย่างไรที่บอกเพียงว่างคือเห็นอยู่แต่มันว่างหมดในตัวเห็นนั้นในขณะเห็นรูปในว่างอยู่ถ้าเห็นผู้หญิงผู้เห็นผู้ชายก็เห็นแต่ร่างคนมีประกอบกันด้วยผมขนและฟันหนังอาการ32เห็นตับปอดหัวใจนึกได้หมดแต่จิตนั้นว่างอยู่จิตไม่ต้องกระแสนิพพานเห็นว่าสวยก็ชอบก็ถูกใจก็สวยอันนั้นไม่สวยอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยเห็นคนมันไปติเขานะแม่คนนั้นสวยจังแต่ปากเย่ไปนิดหนึ่งจมูกเบี้ยวไปนิดหนึ่งตาเหลวไปนิดหนึ่งแก้มตอบนิดหนึ่งอันนั้นตะโพกใหญ่นิดหนึ่งอันก็อ้วนมากไปอันก็ผอมเกินไปมันไปว่าเขาเห็นแล้วไปว่าเขาพระอรหันต์เห็นก็เห็นกับคนกับคนกันแล้วกันเฉยกันไปไม่มีอะไรจิตของพระอรหันต์นะโยมนะเห็นลักษณะในโลกนี้มีอยู่สามอย่างหนึ่งเห็นโลกทั้งโลกเหมือนป่าช้าที่เผาขวางศพนั้นเรื่อยไปแต่โลกทั้งโลกเห็นชัดเห็นในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยเห็นไม่ยึดถือเห็นปล่อยวางเห็นเหมือนกับซากศพพองและยุบไม่มีอะไรเกิดแล้วก็เกิดดับหมดเกิดมาดับก็ดับหมดเรียกว่าเห็นเหมือนป่าเหมือนกับซากศพที่สามพระอานนท์เห็นโลกเหมือนกับไฟเผาไหม้หมดแล้วไฟเผาไหม้หมดไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ย้อนคล้ายๆว่า2ปีที่ผ่านมาถูกไฟเผาไหม้หมดไม่เหลือสักคนหนึ่งทั่วโลกไปถามว่าคนอายุ200ปีมีบ้างไหมไม่มีแต่ก็มีมนุษย์เต็มโลกแต่ไม่มีอนาคต200ปีพวกเราที่นั่งได้ถึงไม่ถึงตัดสินได้ว่าไม่ถึง200ปีแน่นอนไม่ถึงพอกำหนดได้ก็ปล่อยวางหมดเนาะอยู่กันได้อ่ะทั้งโลกตายหมดนะที่พร้อมเราเกิดมาพร้อมเราจะตายกันหมดแล้วเอาอะไรอยู่รอวันตายท่านเองว่าตายแล้วก็แล้วกันไปแต่ประชาชนจิตแน่นหนานั้นคิดจะยึดมั่นถือมั่นทำโน่นทำนี่อาฆาตพยาบาทใครก็ยาวนานเหมือนไม่ตายไปเลยเหมือนเกิดมาแล้วไม่ตายเลยแต่พระหันเห็นประชาชนเห็นต่างกันว่าพระหันเหมือนป่าช้าเหมือนซากศพเหมือนไฟเผาไหม้ต่างคือต่างด้วยความเห็นเป็นฆราวาสก็ทำได้พระโสดาเป็นพระฆราวาสมากมายที่ไม่ได้บวชญาณปัญญาที่เกิดจากอารมณ์ฝึกเป็นญาณทะลุปลุกโปร่งปัญญาที่รู้แจ้งปัญญาที่ปล่อยวางปัญญาที่ไม่แบกไม่หนักไม่ยึดโยมดูเข้าใจไหมเนาะหลับก่อนฉันแล้วฉันจะหลับก่อนก็หลับก่อนฉันทุกทีฉันเสียเปรียบเนาะจ้าคนยอมทำมามันคุ้งไหมบัดคุ้งเหรอเวลามันคุ้งให้เห็นมันคุ้งนะยานเข้าอยู่มันคุ้งมันคิดมันวุ่นวายมันวุ่นวายแต่อย่าไปพูดอะไรนะมันวุ่นวายเรากำหนดเห็นวุ่นวายแล้วมันหายไปเลยมันวุ่นวายใหม่ขึ้นมาอีกขดับไปเหมือนเล่นคลื่นในทะเลลูกหนึ่งจมไปลูกหนึ่งโผล่ขึ้นมาลูกหนึ่งจมไปลูกมงคลพอโชว์ถึงขวางแล้วหายหมดถึงขวางแล้วหายหมดพอลมไม่พัดคลื่นก็หายหมดไม่เหลือเลยเห็นถึงความเกิดความดับความเกิดความดับถึงขวางแล้วก็เกิดดับไม่มีอะไรในโลกนี้มันเกิดมานี่ฉันนั่งย้อนหลังเล่นสมัยฉันเด็กๆหายไปหมดเลยไม่เหลือทั้งคนทั้งวัตถุความเปลี่ยนแปลงของโลกความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่มีอยู่ในโลกเรายึดอะไรไม่ได้แต่อาศัยชั่วคราวได้จะยึดไม่ได้
ไปปลุกเสกอันดามันเริ่มต้นกับอาจารย์สมชายวัดป่าสว่างบุญเป็นลูกศิษย์ฉันเองทำความเพียรท่านไปคุมทำความเพียรกันในป่าแต่ท่านเห็นเจดีย์ว่าอาจารย์ไม่สนใจหาเงินเลยใครถวายก็ถวายแล้วจ่ายโน่นจ่ายนี่มันเมื่อไรจะเสร็จคือเงินที่ได้จากเจดีย์เนี่ยจ่ายไปทุกรูปแบบเลยแล้วไปซื้อที่ดินที่ตั้ง4,200,000ยังไม่ได้คืนเลยก็ยืมไปเอาเงินเจดีย์ไปใช้ช่วงหนึ่งฉันสร้างตึกสงฆ์อาพาธเก็บเงินทุกอย่างทั้งเงินเจดีย์ด้วยอยู่ในตึกสงฆ์ถือว่าเอาเงินเจดีย์ไปสร้างตึกสงฆ์ยังแหละ2,000,000 กว่าแล้วตกลงสร้างได้20 กว่าห้องฉลองไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นตึกพิเศษก่อนนั้นก็สร้างตึกอุบัติเหตุฉันผู้ไปจัดการร่างอีกเอาเงินมามอบให้หมอมอบไว้ได้แต่ฉันได้จากกรุงเทพไปกับส่วนหนึ่งก็มอบเข้าไปก็ถวายส่วนตัวฉันเก็บไปมอบให้จะทำให้เจดีย์มันช้าพระราชามันเพ่นพ่านไปหลายเรื่องอาจารย์สมชายลงความเห็นก็คุยกันเลยดร.จรวันสนองความคิดเห็นก็คิดว่าให้สร้างเหรียญอันดามันคือของฉันเรียกว่าเจ้าสมุทรอันดามันส่วนทางภาคใต้คนนิยมนับถือไปทั่วประเทศเรียกว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลอันดามันเมื่อเกิดขึ้นมาก็วิทูลทำวิทยุอยู่รองรักษาการผอ.วิทยุก็เข้ามาสนองงานรับเต็มที่เลยก็จัดการกันทันทีฉันก็ทำอะไรเป็นประโยชน์แล้วเอาทั้งนั้นเลยไม่กัดขานดังตรินก็ตกลงว่าดำเนินงานทำแต่การปลุกเสกเราไม่คิดว่ามันจะมีมรสุมอยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงความจริงมันจะเข้าหน้าแรงแล้วนะต่างภาคใต้จะแรงไปเรื่อยๆแล้วเดือนกุมภามีนาเมษามาเรื่อยๆมันจะแรงแต่กลับเป็นมีฝนมากฝนขนองมากทำการปลุกเสกในทะเลไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเป็นความคิดเสกในทะเลเสกบนยอดเขาเสกใต้เจดีย์3 แห่งซึ่งไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนฉันไม่กังวลแต่เขากังวลเรื่องใครจะขนของขึ้นบนยอดเขาอะไรเนี่ยมันนุกมันหนักลงในทะเลกลัวคลื่นกลัวลมกลัวอะไรกันความกลัวมีอยู่แต่ของมาทุกที่ชั้นข้างบนข้างบนนี่ของหลายตันเนี่ยมันอยู่ข้างบนแต่ตามตำราเรือนี่ก็จะอัดเฉาคือว่าอยู่ข้างล่างให้มากเอาหินไปใส่ก็ได้น้ำใส่ก็มันหนักแล้วมันจะไม่โคลงแล้วมันจะไม่จมแต่นี่อยู่ข้างบนชั้นที่2เรือนั้นทุกคนได้200 คนชั้นละ100 คนโดยสารจากจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตไปเกาะพีพีกำเข้าเดินทางไปเกาะเรือนี่แล้วเจ้าของเรือก็ใจดีก็ให้เรือ2 วันก็จะได้วัน150,000ต่อวันรายได้ขาดไป300,000 2 วันรายได้นะทีนี้การลงไปลงเรือมืดฝนมือความเมื่อฝนฝนตกควาร้องฉันไม่ท้อถอยโยมถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีที่จะช่วยถ้าเราจำเป็นเมื่อจำเป็นแล้วก็ช่วยทั้งนั้นแต่ถ้าเราทำเล่นไม่ได้เนี่ยก็ช่วยทุกเรื่องเลยแล้วขอหวยไม่เลิกนะก็บอกไม่ได้เขาไม่ยุ่งหรอกคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียก็ไม่เอาฉันเขาทำพิธีจะไปลงเรืออย่างเราจุดธูปเทียนในหลวงพ่อทวดตอนนั้นหวงขี้พึ่งกันอะไรกันแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งไปขอเทียนจุดเทียนขอหลวงพ่อทวดกรรมการลงเรือวันที่8ให้ท่องคาถา3 จบท่องคาถาหลวงพ่อทวด3 จบฉันนำแล้วก็ว่าพร้อมกันในเขาเขียนหนังสืออยู่หน้าหลวงพ่อทวดรูปใหญ่ที่วัดว่าพร้อมกัน3 ครั้งพอเจ้าปฏิฐานว่าวันนี้ขอหลวงพ่อทวดและหลวงพ่อโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและในวัดถ้ำเสือในทะเลเพราะสร้างเหรียญอันดามันหลวงพ่อทวดอันดามันหลวงพ่อจำเนียนเจ้าสมุทรอันดามันเพื่อจะเป็นมงคลในทะเลแต่เห็นมงคลเหมือนกันโยมนะเรือไปรับผู้โดยสารออกจากเกาะมาฝั่งคนไม่ทันลงเรือจมเรือก่อนลูกเรือตาย3แต่ถ้าคนลงก็ตายหมดไม่เหลือมันบันดาลว่ามันจะเป็นต้องพร้อมต้องจมแต่ให้ตายน้อยเพราะ3คนนั้นเขาดื้อว่าเขาจะเอาคนมาให้ได้แต่เขาตักเตือนไว้ว่าไม่ได้มรสุมแรงไม่เชื่อแต่ไม่ทันรับคนลงมันจมไปก่อนนั่นหมายถึงว่าสมุทรอันดามันที่เราเสกเสร็จแล้วฉันก็พอขอเสร็จว่าถ้าฝนตกเปียกหมดทั้งพระเถระองค์แก่ๆลงศาล
หลวงพ่อองค์แก่ๆมี 2-3 องค์ที่ถูกดอกผลไม่ดีแดดมากก็ไม่ดีหลวงพ่อทิมก็อายุมากกว่าองค์อื่นทีนี้ส่วนหลวงพ่อพระครูกาชาติที่พัทลุงก็ท่านก็แก่แล้วเป็นโรคหัวใจอธิษฐานขอให้ช่วยครั้งนี้แต่ฉันมั่นใจในการขอว่าเขาให้เขาช่วยเขาทำอย่าให้ฝนตกถ้าฝนตกเปียกหมดเสียมงคลถ้าแดดร้อนเป็นป่วยไข้และทนไม่มีที่พักเพราะสะพานเจ้าฟ้านี่ไม่มีอะไรฝนก็ถือเป็นมงคลนั้นยิ่งแล้วการลงเรือเขาจำกัดคนถ้าไปมากเรือจะล่มพอจริงๆเข้าจากขวางเรือเรียกลงมา20คนตอนออกเรือฉันไม่ช้าแล้วเริ่มสวดแล้วฉันเสกสวดสะเดาะพระเคราะห์เลยฉันเสกแล้วเสกภายในไม่ต้องเสียงดังจะไม่สนใจใครแล้วลงกันแล้วขับเรือออกแล้วฉันเสกแล้วสวดแล้วนึกในใจว่าน่าจะเจอคลื่นกันน่าดูเพราะว่ามืดฝนไปหมดฝนก็ตกอยู่แล้วควาร้องติดกัน3ครั้งนี่แน่นหนามากออกจากวัดมันอาจจะเกิดฝนตกลมแรงได้แต่ขอให้ผ่านไม่ใช่ฐานธรรมอารมณ์ไม่พัดหรือว่าฝนไม่ตกนะขอการขอยอมคิดใหม่นะเหมือนคนขอทานนั่งอยู่แหละคนเดินไปแถวให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คนขอทานไปทำยังไงถ้าเขาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้หรือไม่ให้ก็เลยก็อดไปแต่ขอเรือวิ่งออกไปฉันกระซิบบอกเจ้าของเรือกับลูกศิษย์จัดผู้จัดการว่าออกไปทักครึ่งหนึ่งก็เราก็เสกแล้วกลับเข้าฝั่งสบายฉันบอกว่าเขาบวชนาคนะเอามือนี่เราฟังเนี่ยเอามือหวิดน้ำให้ไกลที่สุดเลยเลยนั่นไปนิดบวชได้แล้วบ่อยสุดแล้วคือไม่มั่นใจลมเพราะว่าของอยู่ชั้นบนมันถ้าลมตีข้างแล้วฟ้อมได้ทุกเมื่อเพราะน้ำหนักอยู่บนแต่พอล่องไปในทะเลมันเกิดว่างผิดปกติคลื่นเรียบไม่มีอะไรเลยก็วิ่งกันไปเรื่อยๆไม่ได้นัดกันนะว่าไปถึงไหนนะไม่ถกเทกไปเรื่อยก็เรือก็มันวิ่งไปเรื่อยใครก็ไม่พูดฉันก็ไม่บอกว่าพอแล้วก็ไม่พูดไม่มีใครพูดไปกอพีๆหน่อยมองไม่เห็นกว้างเลยทีนี้หายไปเลยไปเรื่อยไปถึงเสกไปถึงกอพีก็ไปทอดสมอที่หน้ารังนกแซอามายาเอามายาแล้วก็แสดงหนังกันแหละไปทอดสมองกันแหละเสกมาทอดสมองเสกนี่ฉันก็เสกมั่นใจนี่พยายามไม่ง่วงไม่หลับเสกหลวงพ่อทิมนั่งเลยฉันนั่งเลยที่หลวงปู่ง้วนแปลกไม่มีใครนั่งสงสัยความคิดว่าพระต้องเห็นหลวงปู่ง้วนนั่งอยู่หรือเห็นพระนั่งอยู่ไม่รู้องค์ไหนก็ได้เพราะว่าที่นั่งในฉันมีที่นั่งยังเหลือให้พระวิทูลมานั่งปลุกเสกด้วยแล้วแกลงมาด้วยแล้วก็จัดมาฉันเป็นผู้จัดมนต์เขาหลวงพ่อมาตรงนี้ทั้งหมดมาแต่ที่หลวงปู่โง่ที่ตั้งมาไม่นั่งเขาว่าเต็มหมดแล้วฉันว่านี่ยังมานั่งแล้วเขาว่าเต็มหยุดนั่งหมดพระพิทูลมายืนอยู่ไม่ได้เข้ามาปลุกเสกเพราะว่าที่เต็มเอ๊ะพระพิทูลพวกเราที่เต็มแต่ที่ว่างเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่ฉันก็ไม่สังเกตให้ชัดว่ามันว่างอย่างไรไม่สังเกตแต่ว่าให้มานั่งให้เต็มแต่แปลกที่ไม่มีใครนั่งและที่ไม่มีใครนั่งแปลกตัวเองแล้วก็พอไปถึงท่อสมอตอนหมอเพื่อปลุกเสกและจะฉกเสกนี่เสร็จแล้วจะฉลองฉันฉลองฉันสวดฉลองเองแล้วกลับฉลองไม่ต้องสวดยัดเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบมันต้องวันที่9ขึ้นยอดเขาจะไม่สวดยัดแต่ฉลองชัยที่เราได้มาผ่านมาแล้วพอกำลังสวดฉลองยังไม่ทันฉลองดีฉันไม่คิดไม่ขวัญและก็ไม่ได้เชื่อทีเดียวแต่มันมีหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่งนั่งพระก็ลุกขึ้นยืนตุ้มเลยพูดนะครับทีแรกเจ้าสมุทรอันดามันประทับทรงนี้เป็นคนจีนพูดภาษาให้หลำอยู่ถามว่าไหนเจ้าของฉันเข้าใจว่าเจ้าของเรือจะก็นั่งเจอเจ้าของเรือผมครับเจ้าของไม่ใช่เจ้าของทำเหรียญอันดามันหลวงพ่อโทษเยี่ยมน้ำทะเลอันดามันไม่เคยทำมาก่อนพิธีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆดีจริงๆพูดภาษาจีนบ้างภาษาไทยบ้างผสมกันอยู่ฉันก็ยังไม่ได้มั่นใจหรอกหลวงพ่อนี่แกประทับทรงยังมั่นใจก่อนพอตอนที่หลวงเจ้าดามันมาประทับทรงมีพระอาจารย์บรรทอเจ้าวาดก็เห็นกันหลายองค์เห็นว่าไม่ใช่เหมือนไม่เห็นพระเห็นว่าคนที่ยืนพูดนั้นเสื้อไม่ใส่แล้วก็มีเนื้อปุ่มปั๊มไปหมดมีร่างกายดูแล้วเมื่อกับคนเป็นโรคอะไรสักอย่างในการก็เห็นกันหลายคนแต่ฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นฉันเห็นพระ ฉันเห็นพระที่พูดเห็นคนละแบบกันเสร็จแล้วพอพูดพักหนึ่งให้พรอะไรก็เดี๋ยวนึงเจ้าดามันก็ออก
เจ้าธรรมะเจ้าสมุทรอันดามันออกแล้วก็ตัวดำข้าวตัวดำข้าวจะเห็นชัดว่าใช่แล้วตัวดำข้าวแต่พูดภาษายาวีถามเขาตอนนี้อาจารย์จำเนียนนี่แหละเจ้าธรรมะก็พูดเลยก็ออกชื่อพูดออกชื่อแบบให้พรหรือสวดฉันก็ไม่รู้แต่ว่าพูดแล้วชื่ออาจารย์จำเนียนอาจารย์จำเนียนจำเนียนแล้วก็ผ่านพอสุดท้ายเทพรักษาฉันมานานที่เดินติดตามฉันไม่บอกว่าชื่ออะไรไม่บอกใครบอกไม่ชีบางองค์ก็ข้าวองค์ที่สามมาถึงข้าวก็พูดภาษาอินเดียก่อนภาษาอะไรก็ภาษาเทพไม่ใช่อินเดียภาษาเทพจากเดียก็พูดชื่อว่าธรรมวุฒิฉันเอ๊ะใช่เนี่ยธรรมวุฒิแล้วทำไมใครไม่รู้นี่เทพที่รักษาธรรมวุฒิมาให้พรด้วยพิธีนี้ยิ่งใหญ่พิธีนี้ทำดีเหลือเกินใช่แล้วที่นั่นฉัน 100% ว่าคำว่าธรรมวุฒินี้ไม่มีใครรู้ว่าชื่อธรรมวุฒิเทพรักษาฉันแล้วก็บอกโยมฉันนี่เทพรักษาฉันจำเนียนนะเนี่ยเทพคือธรรมวุฒิใช่แล้วทีนี้ฉันมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วเสร็จแล้วก็พอให้พรจบฉันสวดฉลองสวดฉลองเลยโยมฉลองเสร็จก็ล่างหันเรือกลับเอาไม่ใช่ไปขึ้นเกาะความคิดครั้งแรกไม่จะไปเกาะหรอกไม่จะขึ้นเกาะหรอกไปกลางทะเลเลยเสกแล้วกลับกันนี้แต่มันท่านไหลยังไงไปเที่ยวเกาะโยมไปฉันน้ำหวานกันอะไรกันก็มวนไปฉันของบนเกาะพอไปถึงคนเกาะที่อยู่นั้นคนที่ท่องเที่ยวว่าเมื่อวานลมแรงเนี่ยพวกอาจารย์มากันได้อย่างไรลมแรงวันนี้เงียบไม่มีลมมันแปลกอาจารย์จริงเขาอาจารย์ก็ทำเฉยจังเลยพอนั่งฉันเสร็จลงเรือมาเห็นข้างหน้านั้นฉันคิดว่าป่าคิดว่าขวางเพราะฉันไม่เคยไปเกาะพีพีไม่เคยย้อนกลับมาเกาะพีไม่กล้าไปเดี๋ยวเขาหาฉันไปดูคนอาบน้ำอีกเพราะไม่มีวัดแล้วไม่มีใครนิมนต์ฉันก็ไม่เคยไปเลยอาจารย์ก็สวยดีก็เพิ่งเห็นนั่นแหละพอกลับฉันโอ้นี่ไกลแล้วเห็นขวางแล้วเด็กๆที่ในเรืออาจารย์ไม่ใช่ขวางหรอกฝนตกในขณะที่เราไปกันมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดว่าลงทีนี้ฝนตกแรงในเรือยังไงว่าไม่เป็นไรทางครอบครัวก็ถามผู้จัดการว่ายังไงว่าการผู้จัดการว่าไม่เป็นอะไรไม่มีก็ไม่เชื่อเขาว่าพูดเอาใจก็ว่ามันต้องโดนคลื่นหนักเพราะลมแรงตกหมดแล้วที่จังก็โทรไปที่หาดใหญ่ก็โทรเข้ามาในโทรศัพท์ว่าฝนตกมากรถวิ่งลำบากแต่ข้างหน้าฉันเห็นเหมือนกับป่าแต่ฝนตกแล้วที่แปลกที่สุดนิยมฉันตื่นเต้นเหมือนกันมันข้างหน้าสว่างมากแต่ข้างมืดหันไปดูข้างหลังขนทั้งนั้นขนลมแรงขนอยู่ข้างหลังมันลมแรงตามหลังข้างหน้าเบิกทางเหมือนแกล้งในฉันก็ไม่เคยพูดที่ไหนที่เรื่องปลุกเสกแล้วมันแปลกๆเท่าทีนี้มันตื่นเต้นเหมือนกันสว่างมาเรื่อยพอมาถึงท่าเรือคนกำลังตกหนักที่เข้าไปรอคอยตกหนักมากไปรอรับแต่พอถึงแรงหายไปเลยยังเหลือปิ๊บๆนิดๆพอรวบเป็นฝอยๆนั่นเลยก็ลงขึ้นเรือขารถกลับความชื้นยังอยู่พอมาถึงวัดก็ไม่มีอะไรแรงพอแรงคืนนั่นขนของขึ้นเจดีย์นะโยมขึ้นหมดเลยทั้งพระทั้งแม่ชีทหารตำรวจมาช่วยขนกันรุ่งสว่างจน7 โมงเช้าแต่ที่แปลกันหลานฉันมันตัวผอมตัวเล็กมันขี้ป่วยแล้วเมื่อก่อนเป็นบ้าไปเลยพักหนึ่งป่วยมากแล้วรักษาตัวอยู่ฉันก็ไม่รู้ถ้ารู้ฉันห้ามอย่าไปขนของเพราะตัวมันผอมเล็กนิดเดียวมันขึ้นไปขนคืนรุ่งสว่างเลยกลับลงมาลงหน้าแปลกจริงๆทำไมไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เป็นอะไรเลยไม่คายนะฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันหายเลยนี่มันแปลกจริงๆบ่อนี่ลูกหลานสาวเทวดาก็ช่วยเข้าข้ามมาข้างไหนช่วยมันสำเร็จที่ไม่พร้อมใจก็พร้อมกันหมดที่ขี้เกียจก็หายหมดลงกันไปส่งกันไปของหนักตั้งหลายตันขึ้นยอดเขาการเดียวคนนั้นลงมาบอกเรื่องมาบอกฉันตอนเช้าว่าแปลกจริงไม่เหนื่อยนะบ่อนี่แปลกจริงไม่เหนื่อยนะไอ้ที่เหนื่อยลงมาหายหมดเป็นยังไงก็สงสัยกันนี่คืออัศจรรย์จะมันหายได้เสร็จแล้วรุ่งเช้ารอรับรัฐมนตรีขึ้นยอดเขาอาคมเบงชวนทำพิธีอยู่เกี่ยวกวนขี้ผึ้งให้อาคมมันเทขี้ผึ้งพอรุ่งเช้าวันที่สิบนี้ขุนพันธราชเดชเป็นเจ้าพิธีขี้ผึ้งต้องไปย้ายไปทำอีกแห่งหนึ่งแต่นี่ทำก่อนรออยู่ในเวลาพิธีเที่ยวขี้ผึ้งฝนตกลงมาหนักตกหนักนี่คนหนักใจว่าอาจารย์ทำไงฝนตกอย่างนี้ขึ้นยังไงเฉยเดี๋ยวไม่จีนมาอาจารย์บอกเฉยบ้างเฉยเรียบร้อยไม่มีปัญหาวังวิทูลคุณทำมาตะกี้เพิ่งเรื่องนั้นไม่เป็นห่วงหรอกเรื่องว่าฝนตกลงมาอันตรายในบนเขาที่จะขึ้นเขาล้มลื่นหรืออะไรเกิดขึ้นนั้นไม่ต้องเป็นห่วง
พอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยต้อนรับรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยฉันให้จุดธูปคนละดอกเหมือนลงเรือธูปหนึ่งเทียนหนึ่งเป็นมงคลเก้าของฉันที่ทำใช้อ่ะอธิษฐานตามขอขมาโทษเทวดาขอขมาโทษเจ้าที่เสร็จเรียบร้อยขอความร่วมมือพอจบพอทุบไปปักเรียบร้อยส่งทุบเสร็จมันสว่างเหมือนกวาดไปทิ้งอ่ะนี่ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้ไอ้ที่มีฉันสวดเสกรุ่นกลิ่งมงคลแต่เราเรียกว่ารุ่นควารองอันนั้นเทลงมาสวดไม่ได้ง่วงนอนสวดไม่ได้เหมือนพอเราตั้งใจสวดได้เสร็จมันแรงหายไปเลยนะอีกแบบหนึ่งนั้นไม่อัศจรรย์เท่าไหร่แต่มันตกเฉพาะในวัดนะในตลาดไม่ตกที่ไหนไม่ตกในวัดอย่างเดียวเราเรียกว่ากลิ่งควาร้องทำเป็นเนื้อผงมันหักให้คอขี้หักนั่นนะทีนี้พอลูกขึ้นเดินขึ้นเขาสว่างหมดฉันขอว่าถ้าฝนตกมันเลยลื่นอันตรายกับผู้ขึ้นไปถ้าแดดร้อนเกิดป่วยและทางเดินร้อนอันตรายมากไม่ดีทั้งสองอย่างขอศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยฝนอย่าตกลงมาและแดดอย่าร้อนแต่เมื่อท้องฟ้าว่างไปหมดไม่เห็นเมฆหมอกแต่ไม่ร้อนก็ดีเหมือนกันอันนี้คือแปลกว่าไม่ร้อนขึ้นไปถึงยอดอาคมมึงขึ้นอาจารย์บรรยบรรทัดฐานโทรมาว่าอาคมนะมึงขึ้นเก้าขั้นพอนะขึ้นมากมึงตายนะเพราะหัวเก่าเป็นเก้าไม่ดีไม่เชื่ออย่าไปเชื่อกันเราพาขึ้นถึงวันนี้เราสร้างประวัติให้เธอละครั้งว่าเธอรัฐมนตรีคนแรกที่ถึงยอดของใครไม่เคยขึ้นรัฐมนตรีเนี่ยเธอรัฐมนตรีขึ้นถึงอย่าเชื่อแค่ทำประวัติให้เธอไม่ได้อาจารย์พอขึ้นรักพักนะอาจารย์ขอ99ขั้นนะขึ้นไม่ไปอีกแล้วพอต้องขึ้นแล้วมันเลย9ขั้นไปแล้วขอ99ขั้นได้ไหมมันวันเวถอยหลังไม่ได้วันเวไม่ได้แต่พอยิ่งครุ้งกันมาแม่ชีองหลังเลยแกหลังค้อมอายุ89ปีแม่ชีแกขึ้นมาด้วยนั่นแหละอายแม่ชีเลยอาจารย์มีจิตวิทยาเนี่ยวะเล่นดันเอาผมมาเต็มหมดเลยลงไม่ได้ถอยหลังไม่ได้จิตวิทยาเนี่ยจิตวิทยาก็มีพลังจิตก็มีจะพาขึ้นไปขึ้นไปถึงยอดเลยยมไปถึงยอดฉันสังเกตแกเหนื่อยไหมมีครั้งหนึ่งแกล่ำหน้าฉันไปเหนื่อยทันทีเซเหนื่อยฉันวันนี้นะเธอช่วยพาเราขึ้นยอดเขาก็แล้วกันถ้าไม่ได้เธอเราขึ้นไม่ถึงเหมือนกันแหละเราต้องช่วยกันนะฉันให้กำลังใจว่าแกต้องช่วยฉันด้วยนะไม่งั้นขึ้นไม่ถึงนะพอมาหลังแกเดินสบายพอขึ้นหน้าสองทีที่สองแกกลับทันทีที่หลังไม่เอาแหละแกเดินตามหลังฉันด้วยขึ้นไปฉันบอกว่าถ้าตามหลังฉันนะฉันพาได้20คนฉันประกาศด้วยเลยไม่ซีแกจะพาขึ้นประจำแต่พอล้ำหน้าเหนื่อยทันทีแต่หลังเดินหลังจนถึงสุดถึงพระบาทแล้วไปทำพิธีลูกเสกฉันน่ะแกจุดเทียนชัยขึ้นประบาทเห็นไปหมดในทะเลนะเห็นหมดเลยเป็นวิวสวยฉันสังเกตแกอีกว่าแกเหนื่อยไหมแกเพลียไหมหัวเข่าแกเป็นเก้าอ่ะฉันนั่งสังเกตพอเริ่มสวดฉันก็สวดเสกพระหลายองค์อะไรขึ้นมาพระหลายองค์ชาวบ้านตอนลงมาฉันสังเกตพอลงเนี่ยขาชะขามยันเนี่ยมันจะเคร่งเคร่งเคร่งมันจะเมื่อยหัวเข่าแรงกว่าขึ้นแต่ฉันถือว่าขึ้นได้มาแล้วก็ลงไล่เพราะมันไม่มีข้าวกินมันก็ลงกันหมดนั่นแหละเดินไม่ได้มันต้องกลิ้งมันต้องถอดกันลงมาก็ถอดมาทีละขั้นมันก็ถึงเหมือนกันเลยแต่ขอให้ขึ้นถึงนี่ลงอย่าไม่เกินแล้วแกลงก่อนฉันอีกลงมาเองไม่หวังพึ่งใครแกลงมาเถอะก่อนฉันก็เรียกคนช่วยบอกให้หยุดด้วยมาพร้อมฉันเดียวใกล้จะถึงมันจะเหนื่อยให้ฉันมาก่อนแล้วไม่เหนื่อยแต่ลองรออยู่นิดนึงก็พาลงกันมาถึงฉันสังเกตเดินตะตัวนี้ไม่เสดีเรียบร้อยที่ไหนได้ไปกินข้าวในครัวกินได้เยอะจังวะหิวอะไรที่นี่กล้าเลยก็กินได้เรียบร้อยกลับเป็นว่าอาชาติว่าเงยหน้าขึ้นได้ถึง 1,272 ขั้นระพูยิ่งขึ้นภูเขามันชันแต่มันขึ้นได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็ได้ประทับใจว่าเราคนหนึ่งขึ้นได้แต่เสียดายภรรยาแกใส่รองเท้าส้นสูงมาถ้าปล่อยขึ้นจะพลิกแพลงอันตรายจะหามาเปลี่ยนรูหาที่ไหนเอาคนเดียวความจริงกันพาขึ้นทั้งผัวทั้งเมียเรียบร้อยเลยได้รู้ว่าเราก็ขึ้นได้เหมือนกันอันนี้พลังหนึ่งยมที่มันรวมกันทั้งหมดพลังรวมไม่ทำให้ไม่เหนื่อยพอลงมาคนคอยเป็นแถวว่าอาคมจะลงมาอย่างไรพอเข้าไปในเมืองไปสัมภาษณ์กันเต็มหมดเลยขึ้นอย่างไรถึงยอดของขึ้นได้คนรู้ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้กันทั้งนั้นบางคนตั้งแต่มีพระบาทอยู่ไม่เคยขึ้นเลยกลัวความสูงแล้วขึ้นอย่างไรก็มาขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วไปสัมภาษณ์กันเต็มหมดอันนั้นคือพลังแปลกว่าที่ขึ้นลงไม่แปลกว่าฉันนำแต่ที่ท้องฟ้ามันว่างแวบเดียวหายเมฆหมอกมันเหมือนถูกกวาดไปแล้วมันไปที่ไหนอนาคต
พอขึ้นข้างบนฉันสังเกตดูก็ท้องฟ้าเหมือนไม่มีอะไรเหมือนหน้าแรงธรรมดาแต่อันเดียวกันเมื่อลงมาแล้วขนพระเข้าไปใต้เจดีย์ที่จังหวัดตรังฝนตกมากที่ไหนตกมากเรือล่มแล้วทีนี้หลังจากเรามาแล้วเรือล่มเรือล่มโยมไม่ใช่ธรรมดาแล้วเรือล่มหลายลำเหมือนกันแต่ว่าตายแต่สามคนเรือล่มทั่วรอบบริเวณนั้นมันมีพายุแรงหมดเว้นไว้แต่ถ้ำเสือเท่านั้นที่ไม่มีพายุจนกระทั่งปลุกเสกเสร็จคืนนั้นรัฐมนตรีพิเชษช่วยคลังไปจุดเทียนชัยเสกสดเรียบร้อยต่อฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยไม่แม่นไม่แรงพอรุ่งเช้าได้รับข่าวว่าเรือจมลมแรงทุกคนทุกแห่งเว้นไว้แต่ทางถ้ำเสือเท่านั้นถ้ำเสือไม่ถูกเดี๋ยวเขามาจากเรียกว่าลมแรงมาจากเขาพนมเขาว่าลมแรงมาที่ไหนเขามาพูดตอนเช้าว่าลมแรงมาเช่าหลวงพ่อทวดกันกะทิแปลกยอมว่าเป็นประวัติการในการเช่าพระร้านอัญญาพาณิชย์เจ้าของร้านไม่เคยเช่าพระเครื่องเลยแกเห็นเหตุการณ์เข้าแกเช่า 20,000 อาจารย์ผมไม่เคยเช่าพระเครื่องนะทีนี้เอา 20,000 เลยไปแจกลูกน้องแจกปักพวกขลังแน่ถึงในเมืองอีกคนหนึ่งยอมไม่เคยเช่าพระเครื่องเหมือนกันคนมีสตางค์หน่อยเช่า 30,000 เลยแต่ลองว่า2วันเต็มขึ้นวันที่3ได้ล้านกว่าธรรมดาภาคใต้ไม่ค่อยเช่าพระกันหรอกถ้าแจกฟรีแล้วชอบที่สุดเลยเพราะไม่ต้องต่ออยู่แต่เช่าเนี่ยต้องเหรียญหล่อโบราณหมดเกลี้ยงเลยโยมนี่ก็โทรเมื่อวานว่าขึ้นเป็นเหรียญ 1,500 แล้วจาก500เป็น 1,500 ทีนี้ท่านของท่านเปกรองเจ้าวาดเข้ามาให้ 2,000 เข้ามาให้ 2,000 ก็โทรบอกขึ้นกันเรื่อยขึ้นกันเรื่อยขึ้นกันเรื่อยนี่เช่าต่อกันแล้วเตียงเหลือมากก็พระว่านแต่ฉันที่พบมาทัศจันทร์โยมทะเลไม่มีคลื่นแต่เมื่อตอนกลับนี่ข้างหลังมีลมแรงตามมาตลอดแต่ที่เรือไม่มีข้างหน้าสว่างข้างหลังมืดอันนี้ก็ฉันอยู่ประมงมาไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้ที่มันเป็นได้อยู่รอบหมดแล้วตรงกลางไม่มีหน้าเรือสว่างข้างหลังมืดก็เพิ่งเห็นตอนขึ้นยอดเขาก็มีความแปลกแต่ส่วนถ้าใครๆเดินตามหลังฉันนั้นฉันรับรอง20คนนี้ไม่เหนื่อยฉะนั้นฉันพาคนแก่ขึ้นองค์คนแก่ที่เดินหลังสุดนั้นอายุ89ปีองค์หลังคู่ในคนนี้หลังค้อมเนี่ยขึ้นไปเขาว่าอาจารย์10ขั้นฉันถึงไหมอ้าวโยมฉันบอกแล้ว20คนนี้นับแล้ว20พอดีถึงแก่อยู่หลังเลยหลังท้ายอยู่หลังจะบอกพระ 3-4 องค์คนนี้คนหนุ่มๆแน่นๆคนเดินจาก20หลังเนี่ยดูท้ายแม่ชีสาวๆที่แข็งแรงด้วยอยู่หลังหมดพอขึ้นไปข้างบนพระเหนื่อยแม่ชีไม่เหนื่อยไอ้องค์ที่องค์แก่หลังค้อมนี่หลังคู่ๆเนี่ยกลับไม่เหนื่อยกว่าคนอื่นไอ้ที่ว่าไม่ไหวอ่ะขึ้นไปถึงทำพิธีบนโน่นเสร็จฉันนำให้ลูกท่านเรียบร้อยลงมาที่ไหนได้แม่ชีลงมาก่อนฉันหมดเลยฉันมาหลังลงมาถึงแล้วยังไม่เหนื่อยตอนเช้าถามมาไปไงโยมแปลกนะมันไม่เหนื่อยนี่แปลกนะเออทีนี้ยอมขึ้นหอประชุมตลอดแล้วอ้างว่าขึ้นไม่ไหวรอดเลยองค์นั้นแกขึ้นอีกองค์นั้นองค์ที่ว่าขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นอีกทุกปียันพาขึ้นทีเมื่อก่อนทีละ10พอเลย10มันเหนื่อยทีนี้ทดลอง20คนพอเลย20เหนื่อยพระหนุ่มแน่นยังเหนื่อยเลยที่จาก20มาแต่ปีนี้มาคำนวณไม่ถูกเพราะมันตามหลังมันเป็นแถวไปเลยตั้งหลายร้อยคนอ่ะไม่รู้ทีเท่าไหร่ไม่รู้ใครเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยไม่รู้เรื่องเราลากด้วยจิตแต่ว่าฉันต้องเพิ่มของนะต้องของใส่ไป50กิโลปีนี้ขึ้นประมาณ30กว่าไม่ถึง40ที่ใส่เหล็กเป็นแท่งที่ฉันได้ใส่ลืมออกเดินลืมเอากลับไปเอาไม่ได้แล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีเขาจะมาต้องเพิ่มไป50กิโลแล้วเราจะพาได้มากกว่านั้นอีกแต่ถ้าเลย30ไปต้องเพิ่มของหนักไปถึง100กิโลยิ่งดียิ่งหนักมากเรายิ่งพาคนขึ้นได้มากเพราะเราต้องดันพาตัวน้ำหนักเราขึ้นจิตมันจะได้ลากไปลากคนขึ้นไปนั่นคือเรื่องจิตมันไม่ค่อยยอมเข้าใจเรื่องจิตใจเราไม่ท้อถอยนะมันจะมันเป็นได้ไหมไม่ลังเลทำอะไรอย่าลังเลแล้วได้สำเร็จผลอย่าลังเลถ้าโดดข้ามคูน้ำให้พ้นต้องโดดกระโดดเลยอย่าช้าช้าช้าไม่พ้นต้องลงตกคูจะนั่งรถเครื่องยอมมันมีทางสองแพร่จะได้คนขับมันไปกูข้างหน้าแต่คนนั่งหลังฉันนะเป็นคนนำทางซ้ายขวาซ้ายขวามันเกิดลังเลซ้ายซ้ายขวาขวาโครงไปตรงกลางยงลงกลิ้งกันหมดเลยขี่กันมั่วหมดเลย
รถก็ไม่เสียแต่ว่าลงไปข้างในป่ามันก็รองรับไว้พอเจอมดแดงมั่วกันหมดเลยมดแดงนี่ก้าวหลังมดแดงพอดีซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายคนเก่ามันไปไหนดีอะมันหนักหัวไปหัวมาครับตรงกลางใจไม่แน่นอนหมายคนบอกไม่แน่นอนซ้ายก็ซ้ายแล้วถ้าผิดก็ค่อยกลับมาขวาก็ขวาผิดก็กลับมันซ้ายซ้ายขวาขวากับคนขับทำไม่ถูกเกิดจิตลังเลไม่แน่นอนฉันก็ตื่นเต้นนะครั้งนี้นะฉันไม่เคยตื่นเต้นเลยเรื่องไปเสกของเลยก็ธรรมดาเนี่ยไม่เคยตื่นเต้นที่พบของแปลกในกำลังเสกอะว่าที่วัดระฆังเออไม่ใช่วัดบวรวัดบวรบวรสังฆราชนั่งหัวแถวตอนนั้นโยสังฆราช80ปีไม่รู้สังฆราชมวลพระอย่างไหนมาฉันไม่เคยเห็นหน้าหลายองค์แก่ๆฉันไงหลวงพ่อผมไม่เคยเห็นนี่แก่มากนะสังฆราชมวลต้องมานะถ้าไม่สังฆราชผมไม่มาราชชอบผมให้มาด้วยผมต้องมาเออแปลกนะไม่เคยเห็น108องค์แต่ก็ไล่ฉันไปอยู่ข้างสังฆราชนะคนไปทั้งคนเขามาอยากนั่งใกล้สังฆราชก็อึดอัดคนนั้นแหละผมเอาพรรษาน้อยนี่ครับอุณิโอสงไม่จำเป็นน้อยมากไปเขาไล่ฉันไปอยู่ข้างสังฆราชสังฆราชสังฆราชเราได้มงคลฉันกลับดีใจว่าเราได้มงคลจากสังฆราชอีกเวลาพวกเสกเนี่ยผมฉันนั่งหลับๆตื่นๆเคลิ้มตึกตึกอะไรวะนึกว่าพระแกดึงว่าฉันง่วงพระเห็นพระแก่ๆอาจจะถือแคร่งว่าฉันง่วงพอหันไปดูสีขาวๆเหมือนกระรอกวิ่งมาตามสายเชือกแต่ไม่มีหัวหางเหมือนกับเมฆหมอกที่ขาวๆชัดมากวิ่งจุ๊บๆอะไรๆชุ่งกับที่แขนฉันฉันนั่งถือสายสินมันมาขางสายสินมาข้างในแขนจุกๆๆๆมันควายจอดตึกๆๆฉันหายว่องเลยตาแจ้งเลยนี่เดี๋ยวฉันไปไหนเดี๋ยวออกทางมือจุกๆๆๆไปขึ้นตามสายพอขึ้นสายแล้วพระหันมาดูกันหมดแล้วก็ลงไปตามสายจ่ายยอมกระจายออกไปทั่วหมดเลยลงในของเห็นชัดลงในของสงสัยว่าจิตรวมกันหลายๆองค์หรือองค์ไหนที่มีพลังจิตแปลกสักองค์หนึ่งยังรู้ไม่ได้ฉันหายว่องเลยเสกตลอดทีนี้ไม่ว่องเลยรุ่นนั้นพระกริ่งแพงยมเดี๋ยวนี้องค์ละ10,000-20,000แล้วเสร็จแล้วพระที่จัดการถามฉันอะไรอาจารย์ขาวๆที่อยู่วิ่งมาตามสายศีลผมก็ตอบคุณไม่ได้อาจารย์ต้องรู้มันเข้าในอาจารย์นี่บอกเข้าข้างขวาไปออกข้างซ้ายแล้วขึ้นไปสายศีลเลยแล้วไปลงในนั้นเลยผมก็ตอบไม่ได้ แต่เห็นกันเยอะคนพระองค์แก่ๆก็เห็นพอเสร็จแล้วออกมาฉันออกหลังตรงแก่เข้าอะไรอ่ะอาจารย์ทำเนียนอะไรอ่ะที่ขาวๆวิ่งมาบรรลุมาจากพวกคุณนั่นแหละแกก็ตรงใจผมไม่รู้มันหลุดไปตอนไหนอ่ะหลุดมาจากพวกคุณเลยหลุดมาผมมันอยู่สุดแล้วสายที่เป็นแถวเนี่ยหนังสือกันเนี่ยแล้วสายนั้นก็โยงขึ้นบนแต่เมื่อก่อนๆมีแต่สายโยงยอมถือแต่ครั้งนั้นมีสายถือเป็นแถวมาเลยสายถือกันมาทุกองค์แล้วมาอยู่ถือแบบสายศีลธรรมดาที่ว่าปกติแต่นั้นมันไม่ในสายห้อยก็มีอาทิตย์นี่ถือสายห้อยก็ถือ2สายแต่มันวิ่งมาตามสายนี่ไม่รู้เป็นอะไรจานตาแจ้งตลอดเลยทีนี้หายห่วงไปเลย มันชึกสั่นหมดทั้งตัวโยมสั่นหมดเลยวันไว้ทั้งตัวสั่นทั้งตัวเลยมันเข้าไปนั่นแล้วมันออกขึ้นไปสายศีลแล้วมันกระจายฉันเห็นชัดมันกระจายลงทุกเส้นเลยอะไรกันวะพลังจิตองค์ไหนวะเพราะมันมาจากโน่นไม่ใช่ออกจากฉันนี่ ที่สงสัยกันอะไรสงสัยกับพระสงสัยว่าออกจากใครกันแน่แต่องค์แก่ๆเยอะเลยสังฆราชนิมนต์มาปีอายุ80พระกริ่งรุ่นนั้นแพงอ่ะนั่นเห็นแปลกทีหนึ่งเห็นกับตาแต่ถ้าเห็นเราคนเดียวว่ากสิณนิมิตนี่เห็นได้ทุกคนน่ะที่เห็นแปลกๆนี่แต่นี่มันหลายคนเห็นกับตาเนื้อนี่ไม่ใช่เห็นกับตาเนยไม่ใช่เห็นกับกสิณเห็นกับธรรมชาติที่มันเป็นมาเห็นนี่แต่ฉันสังเกตว่าไม่มีหัวมีหางถ้าข้อมือได้สีขาวนะแต่ยาวประมาณคืบนึงมันมากับสายศีลแต่มันไม่ใช่ไต่บนสายศีลมันมากลางสายศีลอยู่กลางเหมือนกับร้อยไม้ไผ่ฉันเห็นชัดนี่มันนะเออมาคราวนี้แล้วก็อะไรกำมือแล้วตาแจ้งเลยดิมันเถื่อนมันทำเถื่อนมันสั่นข้ามือขวาเลยสั่นหน้าออกสั่นออกมือซ้ายเลยขึ้นสายศีลเวลาขึ้นก็ขึ้นเหมือนเดิมที่มาเห็นชัดมันขึ้นไปฉันตามไปเรื่อยตามพระที่ยืนดูก็เห็นอันนั้นก็แปลกนั่นคือตั้งแต่ปลุกเสกของมาแปลกครั้งนั้นนึงเดียวแปลกว่ามันอะไรกันแน่ที่มันออกมาจากพระอะไรมาขึ้นสายศีลได้ยันปลุกเสกเยอะโยมก็มนไปทุกคนทุกแห่งไปปลุกเสกแต่ไม่เห็นอะไรแปลกมาครั้งอันดามันครั้งนี้กับ80ปีสังฆราชนะที่เห็นของแปลก2ครั้ง
อันนี้เห็นชัดว่าทำไมฟ้าร้องเต็มไปหมดลมแรงแต่ที่เรือมาไม่มีหลังจากเรือถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเรือจมลมแรงมากเป็นพายุมีเรือจมไม่รู้จะรอดไม่รอดกันแต่ไอ้ลำหนึ่งพอจมถึงก็ช่วยทานเรือโดยสารเหมือนกันเขาก็พร้อมจะช่วยอยู่แล้วเพราะมันมรสุมเกิดขึ้นมาเป็นพายุเกิดมาชั่วคราวผิดฤดูผิดฤดูกาลทำดีมันจะแรงกลับไม่แรงไอ้คุยเล่นสนุกกับญาติโยมฉันก็พลอยตื่นเต้นกับเขาด้วยตื่นเต้นผลงานเพราะว่าฉันคิดเองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้องขอเนี่ยเขาช่วยแต่ช่วยเป็นครั้งเป็นคราวทีแรกพระประทับทรงฉันไม่เชื่อนะฉันว่าแกมั่นใจขลังขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเหมือนประทับทรงด้วยความมั่นใจของแกแต่พอพูดว่าเทวดาประจำอาจารย์จำเรียนเนี่ยมาด้วยนะชื่อว่าทำอะไรก็เรียกว่าจะเรียกแปลธรรมะว่าธรรมอาวุธแปลว่าอาวุธธรรมะต่อสู้อธรรมด้วยธรรมเป็นอาวุธธรรมะศาสตราวุธอาวุธคือศาสตรารบราก้ากันกันเมื่อพระองค์ผจญมารคืนตรัสรู้นั้นมารใช้ศาสตราวุธพระองค์ใช้ธรรมอาวุธสู้พระองค์ไม่ได้ธรรมอาวุธอาวุธธรรมะเอาธรรมะเป็นอาวุธอาวุธก็คือธรรมะเพราะว่าเทวดาประจำตัวจำเนียนที่รักษาจำเนียนดูแลนั้นชื่อธรรมอาวุธฉันหมดสงสัยเลยทีนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ประทับประทรงเล่นแล้วไม่ใช่ตรงเล่นแล้วเดี๋ยวฉันลุกขึ้นเลยนี่ลุกขึ้นคบเขาลุกขึ้นพระวังนี่เป็นพระเหมือนกันก็คารพท่านมากว่าท่านเป็นอาจารย์เราเป็นผู้ช่วยเหลือเราเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นองค์พระเหมือนเราเป็นเทพเป็นเทพแต่ว่าฉันนับถือมานานแล้วตั้งแต่ฉันยังไม่บวชแต่จากหลังฉันบวชแล้วฉันทำความเพียรยอมตายเขาตามดูตลอดเวลาตั้งกระทั่งจะไปต่อสู้คอมมิวนิสต์เขาก็ช่วยเหลือฉันมาตลอดฉันคนเดียวคอมมิวนิสต์300,000รบกันได้เขาก็ช่วยอยู่ขออำนาจพระสงฆ์ทั่วประเทศมาช่วยคุ้มครองด้วยให้พ้นจากอันตรายคอมมิวนิสต์เพื่อจะให้คอมมิวนิสต์หายไปหมดจากประเทศไทยถ้าไม่สำเร็จชาติศาสนาเราไม่เหลือเลยถ้าเวียดนามยึดได้เราตายเกลี้ยงเพราะมันแค้นที่B-52อยู่เมืองไทยไปทิ้งเมืองมันฉีกหายไปเท่าไหร่มันแค้นดิมันก็ว่าสนามมันอยู่ที่เรานี่สนามจะไปทิ้งมันน่ะคือนั่นแหละคือไม่เหลือน่ะต้องฆ่ายิ่งกว่าเขมร3ล้านประมาณ3ล้านทั้งคนต่างชาติคนเขมรเอง2ล้านกว่าคนต่างชาติไปอยู่ที่นั่นเจอกันแล้วมันฆ่าหมดนั่นก็3ล้านกว่าแต่ถ้าเจอเมืองไทยตัวยุคนั้นแหละเรียบร้อยว่าหมด50กว่าล้านไม่เหลือเลยก็ยังเลยยังเหลือแต่ต่างชาติอยู่เพราะมันแค้นมากนี่ทำอะไรเราไม่ได้เลยฉันก็ต้องต่อสู้แต่ทุกข์ก็ผ่านมาด้วยดีเลยไม่เลิกไม่นอน9ปีรบแต่ความนิดนี้เรารบกับปากเรียกว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมะรบด้วยธรรมะเพราะว่าธรรมอาวุธฉันงงนี่ใช่แล้วว่าไม่ใช่ของเล่นเว้ยไม่ใช่ทำเล่นแล้วไม่ใช่เที่ยวตรงเล่นเลยมันของจริงมาแล้วนี่ว่าแต่ก็เลยรวมแล้ววันนั้นเจ้ามหาสมุทรแต่ฉันต้องสายพระก็คุยกันว่าเขาเห็นกันนั้นมันเห็นเหมือนกันพอมาถึงขึ้นเรือมาวัดนี่พูดเหมือนกันพอมาถึงวัดพูดเหมือนกันตรงนั้นว่าเห็นเสื้อก็ไม่ใส่ที่ยืนคุยกันเสื้อไม่ใส่มีนามตัวปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มไปหมดทำไมพูดตรงกันหลายคนวะเลยยมวราดายมประเสริฐแกซื้อจีวรถวายอุทิศให้เจ้าดามันกับโตดำกับเทวดาเราลงวันนั้นสามองค์ที่องค์อื่นเห็นแล้วพูดจะไม่ค่อยเชื่อหรอกที่ก็นั่งหลับตาเสกแล้วเห็นนั่นเห็นเป็นพญานาคง่ายมาจะไม่เชื่อจะเตือนนิมิตมันเป็นได้แต่นี่มันเป็นเรื่องของเทวดาที่องค์ชื่อธรรมอาวุธนั่นแหละน่าสงสัยเรื่องนั้นเองเลยหายสงสัยไปในใจคุยเล่นกันโยมฟังทุกสิ่งมันมีแต่มันไม่เที่ยงเท่านั้นเองมาเสียเรื่องไม่เที่ยงนี่ตาเที่ยงก็น่าอยู่น่าสนองนี่มันไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทิจ้าทำบทอาดามานายโยมคนนี้สิ้นบุญมาเมียดอำนาจไปคนอื่นมาแทนมันเป็นตำแหน่งนายโยมนะไม่ใช่คนนี่ตลอดไม่ใช่พระอินทร์ในชั้นเอาเดิมกรรมมีมันเป็นตำแหน่งคนองค์คนนี้หมดบุญไปเกิดสติเกิดคนใหม่เข้ามาแทนที่ก็เป็นคนเดิมแหละจ้ามหาสมุทรก็คนเดิมทีนี้ตอนนี้โต๊ดำเป็นผู้รักษาจังหวัดพังงากระบี่ตังแถวนั้นต่อไปก็อาจจะเป็นคนอื่นไม่ใช่โต๊ดำตรงแขกตอนเราเมื่อวันจีนแขกแต่ว่าจีนแขกแล้วไทยเลยไทยเทวดาธรรมวุฒิในไทยเป็นไทยทั้งจีนทั้งแขกทั้งไทยมาให้พร
อย่ามาแปลกตอนที่ว่าพายุลงรอบหมดทุกคนทุกแห่งภาคใต้เว้นไว้แต่ที่เรือวิ่งเท่านั้นเองที่ไม่มีอย่างนี้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของฉันเหมือนกันที่ผ่านมาเรื่องการปลุกเสกถือว่าไหนๆก็ฉันเป็นเจ้าสมุทรอันดามันแล้วเขาตั้งขึ้นนี่ไม่ใช่อาจารย์เสนอหรอกเขาตั้งกันเองก็อย่าให้เจ้าสมุทรมันลอยอยู่ในเลจะลอยคอในเลรักษาเจ้าสมุทรเอาไว้ก่อนแล้วก็สัญญากันว่าใครก็ตามเช่ากันหมดฉันที่ฉันเอามาฉันเช่าจะไม่ได้เอามาฟรีเช่าเอามาแจกไม้ก็บ้างเช่าทั้งหมดพวกกรรมการก็เช่าด้วยที่ให้ฟรีก็มีผ้าที่คลุมวัตถุมงคลแล้วมาทำรอยเท้ารอยมือรอยเท้าฉันทั้งมือทั้งตีนเหมือนหนูติบจักเลยตั้งแต่สี่ทุ่มจนตีสามหมดผ้าแล้วพระเอาอังสะเอานั่นเอาสว่าอังสะไม้ทับไม่ชีไม่ขนกันมาหมดนะฉันน่ะแย่นี่ฉันจะเดินทางอีกทำไมจะไม่ทำก็ไม่ได้จะทำก็เดินทางอีกเพราะตีสี่ออกเดินทางไปเจ้าหวางไปบินบาทที่จันดีแล้วก็ต้องไปสุราษฎร์ขึ้นเครื่องสุราษฎร์ของจัดไม่ทันเลยหากันไม่ทันเพราะว่าเพ่นพ่านอยู่ที่ต้องเอามาใช้แต่เขาต้องมาเดี๋ยวทับตีนเดี๋ยวทับมือเดี๋ยวทับมือทับตีนจะทำเหนื่อยไหมไม่เรื่องทำงานฉันไม่เหนื่อยฉันสนุกทำไปเพลินไปสนุกไปแล้วไม่ง่วงด้วยเพราะว่ายุ่งงานไม่ง่วงนี่ฉันพอคุยนี่ฉันหายง่วงแล้วนะตะกี้ฉันหลับไปหลายทีนะให้ตอนนั้นศีลนะฉันหลับสนิทเลยเว็บหายไปเลยไม่รู้ข้อไหนก็ฉันว่าเรื่อยๆก็ก็มุสาไม่ได้หรอกก็ดูดาหลับแล้วมันหลับหายไปเลยหายขาดไปเลยจำอะไรไม่ได้ทั้งอย่างมาลืมตาก็เอ้ากูหลับแล้วให้ศีลต่อที่วัดเฉินไคหลับทีละข้อได้แต่มันไม่ผิดทีหนึ่งปานาติปาตาพอเขารับฉันหลับเออเงียบเสียงแล้วเว้ยตื่นขึ้นมาอธินาตานาหลับ